ใช้กระเป๋าสตางค์มงคลทำไมไม่เฮงไม่ปังเหมือนคนอื่นเขามาดูสาเหตุกันค่ะนั่นก็เพราะว่าจิตของคุณไม่ยอมรับเมื่อเขาไม่ยอมรับต่อให้ของมองคลมีพุทธคุณเยอะแยะมากมายอยากจะมาคำ้ำมาคูณมาช่วยเราแต่ว่าจิตของคุณไม่ยอมรับจิตของเราสําคัญมากๆค่ะจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกมีความสัมพันธ์กันมากๆถ้าวันนี้นะคะจิตของคุณ ความรู้สึกนั่นแหะคะ่ะความรู้สึกของคุณไม่ชอบนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงคนเกิดวันเสาร์นะคะจะมีสีแดงสีดําแล้วก็กระป๋อสตางค์สีําเงินที่เป็นมงคลที่สุดพินก็จะขออนุญาตสอบถามลูกค้านะคะว่าชอบกระป๋อสตางค์เป็นสีแดงไหมเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่ปังที่สุดแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะได้แบบที่ปังที่สุดแต่ว่าสีแดงไม่ชอบเลยแล้วก็เลือกสีแดงไปนะคะปรากฏว่า จิตค่ะความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะไม่ชอบสีแดงแต่เราเลือกสีแดงไปอย่างนี้ไม่เห็นผลนะคะหลายคนค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่ากระบอกสตา้า์สีเขียว ปังมากๆนะคะก็เลือกใช้กระดองสร้างใบสีเขียวปรากฏว่าจริงๆแล้วความชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกชอบใบสีเขียวเลยแต่เขาบอกว่าปังนะคะก็ใช้ตามเขาไม่เห็นผลค่ะอย่างปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าสีเขียวปังมากๆพินไม่ชอบสีเขียวเลยนะคะชอบสีแดงและสีแดงนะคะก็เป็นสีที่เป็นมงคลประจำวันเกิดเสริมการเงินโชคลาภของพินด้วยพินเกิดวันเสาร์ปรากฏว่าพินใช้สีแดงก็ปังมากๆอย่าลืมนะคะ ถ้าทุกครั้งที่คุณเลือกของมุงคลต้องใช้ความรู้สึกของคุณค่ะความรู้สึกของคุณชอบไหมสิ่งนี้แหละค่ะสำคัญมากๆจิตใต้สำนึกของคุณสำคัญมากๆค่ะ